นาตาลีเรียงลำดับญาติแสนล้านคอนเฟิร์มหล่อและแสนดีว่าที่หวานใจเบลล่ากำลังถูกจับตามองหนักมากนะฮะถึงความรักครั้งใหม่ของนางเอกสายบุญเบลล่าราณีนะครับหลังมีภาพหวานคู่กับหนุ่มวินออกมาให้แฟนๆฮือฮานะฮะจากนั้นไม่นานนะครับคนก็สงสัยว่าหนุ่มคนนี้คือใครกันแน่ยิ่งเมื่อได้รู้นะครับก็ยิ่งร้องว้าวกันคูณ2เข้าไปอีกนะครับเพราะหนุ่มคนนี้คือนักธุรกิจหมื่นล้านนะครับทายาทเทือซีพีวินชวินเจียรวนนท์นะครับจากนั้นภาพของหนุ่มวินร่วมงานบุญกับเบลล่านะครับในพิธีทอดผ้าป่าณวัดภูเขาทองเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเรียกว่าเป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์น่ารักของทั้งคู่ล่าสุดใน IG โพลิพัสจัดให้นะครับก็ได้หยิบภาพของนาตาลีเจรวนนท์ภรรยาสุดที่รักของพี่ฟุกเกลิกพลที่ถ่ายคู่กับหนุ่มวินมาลงใน Instagram พร้อมแคปชั่นของนาตาลีนะฮะที่เคยเขียนไว้เป็นการบอกลำดับญาติของเธอนะฮะว่าหนุ่มวินไม่ใช่น้องนะฮะแต่คนนี้คือหลานชายนอกจากนี้นะครับนาตาลีก็ยังได้เขียนบอกเล่าไว้ด้วยว่าไม่ได้หล่ออย่างเดียวสุภาพน่ารักด้วยค่ะขอคุณข้อมูลดีๆจาก snook.com และขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ